อยง่ายง่ายสายสีเล่สายสีเล่สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการอร่อยง่ายง่ายสไตล์สีเล่ค่ะวันนี้เมจินะคะแล้วก็เชฟมิทิคมานาเฝ้าค่ะสวัสดีค่ะเชฟสวัสดีครับคุณเมจิสวัสดีครับวันนี้มีเมนูอะไรมาแนะนำให้คุณผู้ชมคะครับวันนี้เชฟมีเมนูเพื่อสุขภาพนะครับเป็นซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือครับครับโอ้โหแสดงว่าวันนี้จะต้องเป็นเมนูที่ใช้ฝีมือล้วนๆใช่ไหมคะจริงๆง่ายมากครับเชิญครับคุณเมจิฮะชอบแบบไหนฮะชอบแบบไหนมีเยอะเลยครับมีเยอะชอบทุกแบบนะคะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้เชฟอยากจะแนะนำวันนี้เชฟขอแนะนำอย่างนี้แล้วกันนะฮะเป็นซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือนะครับครับครับตัวนี้นะครับทราบว่าคุณเมจิรักษาสุขภาพมากเลยค่ะมากใช่ไหมฮะเชฟแนะนำตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือนะฮะเชฟจะมาทำเมนูง่ายๆเอาละค่ะเอาดีกว่าก่อนที่คุณผู้ชมจะรู้ว่าวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูสาระดีๆกับซีเล็กกันก่อนค่ะเพิ่มรสเข้มเต็มรสชาติซีเล็กทูน่าปรุงรสสูตรน้ำพริกผัดอร่อยง่ายๆได้ทุกมื้อหลายคนนะคะเวลาไปเลือกซื้อทูน่านะคะก็จะสงสัยว่าเรามีวิธีเลือกทูน่าที่อยู่ในน้ำที่แตกต่างกันได้อย่างไรนะคะอย่างปกติทูน่าเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นน้ำหลายๆประเภทนะคะเช่นทูน่าเนื้อมันทูน่าเนื้อน้ำเกลือทูน่าเนื้อน้ำแร่ทูน่าเนื้อมันดอกทานตะวันหรือว่าทูน่าเนื้อผักนะคะวิธีในการเลือกซื้ออย่างทูน่าเนื้อมันเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับทำให้เนื้อของปลาทูน่าเนี่ยนุ่มขึ้นเหมาะกับเมนูเช่นทูน่าที่ทำในเมนูของแซนด์วิชหรือว่าทูน่าในสลัดนะคะหรือเอาไปผัดซึ่งสำหรับทูน่าน้ำเกลือเนี่ยหรือว่าในน้ำแร่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพนะคะเพราะว่าให้เรื่องของไขมันต่ำเหมาะกับไปทำประเภทเมนูยำหรือว่าเมนูที่เบาๆนะคะส่วนทูน่าน้ำมันดอกทานตะวันเนี่ยก็จะมีส่วนของ CLA ในการยับยั้งของการเกิดไขมันแล้วก็ทูน่าน้ำผักเนี่ยก็จะช่วยทำให้รสชาติของตัวเนื้อทูน่าเนี่ยกลมกล่อมแล้วก็อร่อยยิ่งขึ้นนะคะค่ะหวังว่าทุกท่านนะคะเวลาเลือกซื้อปลาทูน่านะคะก็จะมีความเข้าใจแล้วก็เลือกซื้อได้ถูกต้องมากขึ้นค่ะเราก็ได้รู้สาระดีๆจากซีเล็กแล้วนะคะเอาละค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่เชฟจะแนะนำและสาธิตวิธีการทำเมนูค่ะลาบทูน่านะครับเครื่องปรุงมีหอมแดงนะฮะน้ำมะนาวน้ำปลาข้าวคั่วพริกป่นน้ำตาลทรายต้นหอมผักชีสะระแหน่นะฮะแล้วก็ผักต่างๆที่จะกินเป็นกับแก้มนะครับใส่เนื้อปลาทูน่าลงไปโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเราก็คนนิดนึงนะฮะทำให้ร้อนนิดเราไม่ต้องขยี้ให้เละนะฮะเพราะว่าให้มีชิ้นเป็นชิ้นๆเหมือนลาบนะฮะเป็นก้อนๆเป็นชิ้นๆเขาอยู่เนื้อปลาทูน่าเขาจะแน่นมากนะฮะเนี่ยหอมแล้วฮะใช้เวลาอาหารจานนี้จะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีเสร็จแล้วแล้วก็ใส่หอมแดงนะครับเครื่องปรุงนี่เราจะใส่ไปเลยนะครับโอเคพริกป่นน้ำมะนาว2ช้อนน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงข้าวคั่วผักชีลาบก็ใส่ประมาณ2ต้นวางจานลงไปแป๊บเดียวเองแล้วก็วางตรงนี้แค่นี้พอแล้วเห็นไหมครับนี่มันง่ายเหมือนกันนะโอเคน้องเมจิลองชิมดูนะฮะเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยค่ะต้องชิมก่อนนะคะครับผมว่าแบบเป็นยังไงอร่อยไหมครับหอมทูน่าเขาจะหอมมากนะฮะเนี่ยค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะเข้าไปดูสูตรเคล็ดลับนี้นะคะเข้าไปที่ Facebook ค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์ซีเล็กนะคะแล้วก็เอามาทำที่บ้านได้เลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Starwell นะคะวันนี้นะคะเมจิแล้วก็เชฟมิทิดค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะถ้ายังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะซีเล็กซาดีนยำรสเผ็ดยำให้เสร็จในกระป๋องความขมขื่นไปทิ้งแม่ขอให้มันไหลลง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 แก้วเลือกความรักจากคนร้อยเล่เล่ลวงลึกกว่าทะเลซีเล็กซาดีนยำรสเผ็ดแถมยำให้เสร็จเผ็ดได้รสพอดีแล้วยังไงเราจะกินอะไรกันดีอ่ะพิซซ่าหน้าความรักสลัดผักความคิดถึงเฟรนฟรายความคำนึงขอที่ซอสซีหน่อยได้ไหมครับผมจะมาระบายความในใจแค่คิดถึงเธอวันละครั้งเนี่ยมันก็กินเวลาตั้ง24ชั่วโมงเลยนะห่วงยางของใครไม่รู้แต่ห่วงใยอ่ะของพี่นะเป็นแฟนผมไหมครับผู้หญิงสมัยนี้เขาไม่ชอบน้ำน้ำเขาชอบเนื้อเนื้อซีเล็กสลัด
น้ำสลัดมีเนื้อ